สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเบิ่งพี่สาวเพิ่นพอถั่วงอกเนาะอันนี้เป็นถั่วเขียวที่เพิ่นแช่น้ำเนาะเพิ่นจะแช่น้ำไว้คืนนึงจ้าอันนี้คือถั่วเขียวที่เพิ่นซื้อมาเนาะ500กรัมเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเนาะว่าพี่สาวเพิ่นเฮ็ดวิธีแบบใดเนาะจ้าพอไว้คืนนึงจ้าอันนี้เช้าวันใหม่เนาะถั่วงอกก็จะมันจะเป็นพองๆเนาะแล้วก็เป็นแบบเริ่มที่จะงอกออกมานิดนึงเนาะจ้ะพี่สาวเพิ่นก็จะล้างน้ำเนาะเพิ่นบอกว่าล้างจัก3-4น้ำจนน้ำใสจ้านี่คือถังสีดำเนาะจ้ะไอ้พี่เคยเพิ่นก็จ่อหู้ตรงที่ไว้ระบายน้ำเนาะพี่สาวเพิ่นล้างทั่วเสร็จแล้วเพิ่นก็จะเอามาเทลงไปในถังนี่จ้าเทลงไปเลยจ้าแล้วก็เกลี่ยให้เสมอกันเนาะจ้าถังสีดำนี่ก็จะปิดฟ้าให้สนิทเลยจ้ะแล้วให้มันมืดๆเลยเนาะบ่ให้เจอแสงพี่สาวก็สิใส่ถุงดำอีกคุ้มอีกชั้นหนึ่งเนาะจ้ะทุกๆ2ชั่วโมงเขาจะหดน้ำเนาะจะใส่บัวนี่3-4บัวจ้ะหดทุกๆ2ชั่วโมงเด้อจ้าอันนี้มือที่2จ้าถั่วงอกก็จะได้ประมาณนี้เนาะเด้อมืออื่นเฮาสิมาลุ้นกันเนาะจ้าว่าถั่วงอกเฮาสิพอเก็บได้บ่พี่สาวว่าซับนี้ก็กินได้แล้วแหละแต่ว่าก็ต้องการให้มันใหญ่กว่านี้อีกจักหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งมืออื่นตอนเช้าเนาะจ้านี่จ้าถั่วงอกของมื้อนี้เนาะเอาออกจากทางเสร็จเรียบร้อยจ้าก็ได้หลายเต็มกะละมังบักใหญ่เลยพี่สาวก็จะล้างเนาะล้างเอาใส่ถุงแล้วก็ไปแจกตามหมู่บ้านนี่จ้าซอยหมู่ในซอยเนาะถ้าจะกินเองก็สิบ่หมดจ้าก็ใส่ถุงก็แจกตามบ้านเนาะได้เต็มกะละมังเลย